โอ้ใจละลายครับผมเห็นน้องๆนะฮะน่ารักน่ารักนะน้องปันอย่างนี้นะฮะโอ้โห BNK มาเต้นให้เราดูกันอย่างนี้เห็นว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ถ้าฟังไม่ผิดจากทีมงานผมได้ยินกระซิบมานะฮะจะมีน้องๆใช่ไหมฮะอยู่ที่ห้างอะไรนะห้างสินค้าอะไรนะฮะเดอะมอลล์บางกะปินะฮะไปร่วมให้กำลังใจกันได้นะฮะไปเปย์น้องๆได้ทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็ที่เดอะมอลล์บางกะปิด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ 10,000 บาทรอคุณอยู่เรามาพูดถึงกติกากันสักเล็กน้อยนะครับ12คำถาม3ตัวเลือกของเราเล่นง่ายๆเหมือนเช่นเคยเวลาพี่ทีนะฮะหรือผมทีถามคำถามคุณขึ้นไปถามปั๊บจะมีคำถามขึ้นบนหน้าจอนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็กด1ข้อเลยกดตัวเลือกที่มันถูกต้องที่สุดนะฮะกดไป1ข้อเล่นแบบนี้ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่12นะครับระหว่างทางเกิดเราแพ้ขึ้นมาตอบผิดขึ้นมาสามารถตอบผิดได้3ข้อด้วยกันนะฮะในข้อที่1ถึง11นะครับจะมีหัวใจเป็นตัวช่วยนะฮะให้ใช้3ดวงต่อ1เกมและข้อที่12ไม่สามารถใช้หัวใจได้ฉะนั้นก็ดูกันให้ดีแล้วกันใครที่ยังไม่มีหัวใจบอกไว้เลยว่าหาได้ที่นี่เอาหัวใจวิธีไปก่อนไม่ใช่คนละหัวใจกันแหมหัวใจในเกมนะฮะก็ดูเลยตอนนี้หลายๆคนก็เนี่ยเม้นโค้ดเกี่ยวกับของตัวเองมานี่ที่เป็นเลขตัวเลขฮะอย่างเช่น227 329อะไรอย่างเงี้ยเห็นมากของคุณปะแป้งสักอย่างเนี่ยหรือว่า6cc 6b5 คุณเดฟวี่นัดคุมแบบนี้นะฮะสามารถเอาโค้ดตรงเนี้ยไปกรอกกันได้เพื่อเอาหัวใจนะฮะโอเคนะแค่นี้เลยส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จัก Analyze Talk ของเราอย่าลืมไปเล่นกันวันก่อนไปร่วมแจมมาแล้วเห็นมีพูดคุยกันสนุกสนานเลยนะฮะไปแอบฟังมายังไงไปร่วมเล่นกันได้เยอะไปเปิดห้องพูดคุยกันพี่เล่นยังแจกหัวใจเหมือนเดิมเอาละสวัสดีคุณออร่าด้วยนะฮะบอกรักทีก็มาเอาหัวใจไปก่อนมาเลยถามเลยนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วกับคำถามข้อ yes. แรกสวัสดีพี่แพงด้วยนะครับมาเลยเมื่อกี้ใบเลยแล้วเจ้าตัวนี้ฟ้าฟ้าฟ้ากับคำถามนะฮะที่ถามว่าคาเมนไรเดอร์ V3 ครับหรือที่ในไทยเรียกว่าไอ้มดเขียว V3 ใส่ถุงมือสีอะไรบิดบิดเปรี้ยวมันสีอะไร1เขียวครับ2แดงและ3ขาวครับมดเขียว V3 มันชื่อมดเขียวแต่มันใส่ถุงมือสีอะไรนะจำได้หรือเปล่าจำได้หรือเปล่าคุณอุไรและแบมแบมสวัสดีด้วยนะฮะมะกรูดสูตรไม่ขิงนะแจ๊สสวัสดีด้วยนะฮะสวัสดีพี่ผีด้วยพี่ผีตอบ2มาสวัสดีพี่แฮร์รี่นัทด้วยนะฮะตอบ3เข้ามาดูซิว่าข้อนี้หลายๆคนต้องบอกไว้เลยว่ามันเลยยุคสมัยของพวกเรามาแล้วรวมถึงตัวผมด้วยละผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ดูเจ้ามัสไรเดอร์หรือคาร์เมนไรเดอร์เหล่านี้มานานมากๆฉะนั้นต้องถามพี่เนฟครับผมสีอะไรเอ่ย โอเคฮะและข้อนี้ครับคาร์เมนไรเดอร์หรือไอ้มดเขียว V3 นะครับมีถุงมือสีขาวจ้ะถูกต้อง1,464 คนนะฮะตอบถูกนะฮะอยู่ที่สีขาวนะครับผมน้องเมียพี่โด่งใจเย็นนะฮะโอ้โหมาถามถุงมือพี่ทีซะแล้วคือถุงมือพี่ทีต้องบอกไว้เลยว่าไซส์มันใหญ่เป็นพิเศษนะครับผมหาไซส์ยากมากนะถ้าเป็นถุงมือพี่ทีนะฮะเอาละสีขาวอยู่บนหน้าจอนะเต็มจอเต็มตาเราเลยเราลุยต่อครับข้อต่อไปข้อที่2ฮะไปกันข้อนี้นะครับเราอยู่กับหน้ากากต่อแต่คราวนี้เป็นหน้ากากในรายการเพลงในประเทศไทยคำถามครับถามว่าใครคือหน้ากากผ้าขาวม้าในรายการ The Mask ลายไทยครับ1อุรัสยาสุบบันใช่หรือเปล่าพี่ยาย่างเราหรือจะเป็นคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์และข้อที่3ครับคุณพรทิพย์นาคฮิรัญกนกโอ้นางงามนะฮะนางงามของเราครับพี่นางงามนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักพี่พรทิพย์เป็นอย่างดีแต่รู้หรือเปล่าว่า1ใน3ท่านนี้เขานะฮะมาร่วมนะในรายการ The Mask ลายไทยเป็นหน้ากากผ้าขาวม้าและเขามีฉายาว่านักร้องเสียงสวยรุ่นเก่ารุ่นเดอะสักหน่อยนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนพี่คนนี้ดังมากมีหลายๆเพลงที่เป็นเพลงยอดฮิตของเขามันจะเป็นเพลง2เวลาเพลงอยากหยุดเวลาและท่านนี้นะฮะมีชื่อว่าคุณสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์คนที่2ถูกต้องนี่สุดยอดนะฮะสุดยอดนะฮะบับเบิ้ลบีบํางงเขาคือใครนี่ผมแปลว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักพี่สรัญญากันนะ 1,400 กว่าท่านนะครับตอบถูกอยู่ที่พี่สรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์เอาละเราลุยต่อนะในข้อที่3นะครับสวัสดีพี่ยู่ยี่ด้วยนะฮะ
พี่ยี่บอกว่าตอบผิดเข้ามาในข้อนี้นะครับกับข้อที่3นี้เป็นคำถามต่อเนื่องกันมาคราวนี้เรามาถามเกี่ยวกับนางงามบ้างกับคำถามที่ถามว่าใครต่อไปนี้ครับไม่เคยชนะเลิศการประกวดนางสาวไทยฮะ1ประดาวงผู้ดี2ฝนทิพย์วัชรตระกูลและ32สุจิราอรุณพิพัฒน์ขออภัยฮะและ3ฝนทิพย์วัชรตระกูลครับมาเลยเอาละข้อนี้สวัสดีมีหลวงพิธีด้วยนะจ๊ะสวัสดีคุณอรินด้วยนะครับคุณลูกชิ้นลูกน้ำตั้มนะรู้ยังรู้แล้วครับผมสวัสดีคุณตั้มด้วยนะฮะสวัสดีคุณวรพันธ์ด้วยนะฮะแล้วคุณแองเจลหลายคนตอบกันเข้ามาเป็นข้อที่3จะถูกต้องหรือเปล่าคุณปนัดดาวงผู้ดีนะฮะหลายคนรู้จักกันดีเลยหรือจะเป็นพี่นุ้ยสุจิรานี่ก็เป็นอีกท่านนึงที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงทั้ง2ท่านนี้นะฮะเขาเป็นอะไรเป็นนางสาวไทยมีท่านเดียวฮะที่เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สก็คือคุณฝนทิพย์วัชรตระกูลข้อที่3ถูกต้องใช่ครับผมพี่ปุ๊กลุกนั่นเองนะฮะคุณแปะไว้ก่อนนะฮะพิมพ์มานะครับเอาละครับเราลุยต่อกันต่อไปเลยแล้วกันนะในข้อที่4ไปกันแบบไวๆกับข้อนี้ที่จะถามเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริถามว่าโครงการพระราชดำริฝนหลวงครับเกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลใดฮะ1รัชกาลที่9 2รัชกาลที่10และ3รัชกาลที่5ฮะโอ้โหบอกไว้เลยนะฮะว่าโครงการนี้ดีมากๆหลายคนก็น่าจะรู้กันเพราะว่าเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาทุกข์นะฮะของเกษตรกรนะฮะของชาวบ้านนะฮะชาวสวนที่ในช่วงที่แห้งแล้งไม่มีฝนตกนะฮะในหลวงท่านก็ช่วยไปทำฝนเทียมให้ฝนหลวงหรือที่เรียกว่าฝนเทียมนั่นเองนะครับซึ่งเป็นโครงการพระราชดำรินะฮะในพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9ข้อที่1ถูกต้องเด็กหญิงก๋วยเชียงก๋วยเสียงบอกว่าเสื้อวิธีเท่จังชอเปล่าถ้าน้องก๋วยเสียงชอบไหมจ๊ะมาเอาเสื้อวิธีไปได้เลยนะครับผมแต่ว่ามีข้อแลกเปลี่ยนต้องเอาเสื้อตัวใหม่มาให้พี่ดีด้วยไม่งั้นเดินกลับตัวเปล่าไม่ได้นะหนาวเลยหนาวอกหนาวใจครับผมเอาล่ะลุยต่อข้อที่5ฮะไปกันข้อนี้คำถามเรานะครับมีความเชื่อมโยงกันเชื่อมโยงกันนิดๆหน่อยๆฉะนั้นผมขออนุญาตถามเลยแล้วกันนะฮะกับคำถามที่ถามว่าใครคือผู้ให้กำเนิดอุตุนิยมวิทยาไทยพ.ศ. 2449ครับ1จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์2พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และ3หม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์ครับดูกันให้ดีนะฮะดูกันให้ดีท่านเป็นถึงนายพลเรือเอกด้วยกันนะฮะบอกไว้เลยนะฮะหลายคนน่าจะรู้จักท่านดีเลยดังท่านดังนะฮะบอกไว้เลยท่านดังมากๆหลายคนน่าจะรู้จักท่านและเคยเห็นภาพท่านด้วยนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าท่านคือผู้ให้กำเนิดอุตุนิยมวิทยาไทยนะฮะซึ่งเราจะขอเฉลยแล้วนะครับเฉลยข้อที่ถูกต้องก็คือพระเจ้าวรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ข้อที่2ถูกต้อง990ท่านครับตอบถูกนะฮะเอาล่ะเรามีรูปให้ดูด้วยนะฮะทีมงานเตรียมมาให้แล้วหลายๆคนยังไม่รู้จักท่านโชว์รูปขึ้นมาหน่อยครับมาเลยนี่นะฮะรูปตรงหน้าของทุกๆคนนะครับคือรูปของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับเอาล่ะคุณที่โตจังหวัดถ้าพิธีไม่ใส่อะไรเลยจะดูหล่อมากเชื่อเราสิโอ้โหถ้างั้นที่โตจังต้องมาเป็นแบบคนรู้ใจพิธีซะแล้วอ่ะถึงจะแบบอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ใส่อะไรกันได้นะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ได้โอ้โหออกอากาศเด็กๆอยู่เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวติดใจแตกหมดเธอนี่เอาล่ะลุยต่อฮะข้อที่6ไปกันเลยข้อนี้นะคำถามเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะไม่ใบ้ดีกว่าคำถามข้อนี้ไม่ยากกับคำถามเลยนะที่ถามว่าหม่อมหลวงสิริเฉลิมครับสวัสดีวัดนะฮะมีนามปากกาที่รู้จักกันดีคืออะไรครับ1หมึกดำครับ2หมดมดแดงและ3หมึกแดงครับหมึกดำมดแดงหมึกแดงเอาล่ะข้อนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเรา
คุ้นเคยหรือคุ้นชินเห็นก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยนะฮะหลายคนน่าจะเคยเห็นกันดีทุกวันนี้ก็เป็นทั้งผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์นะฮะเพราะว่าเขามีรายการเป็นของตัวเองด้วยนะฮะต้องบอกไว้เลยอยู่ทางช่องอะไรอ่ะอันเนี้ยรายการนี้นะฮะบอกดำเนินรายการเกี่ยวกับท่านนี้นะครับช่อง PPTV HD นะฮะทุกวันเสาร์เวลา 9:30 นะครับซึ่งมีนามปากกาที่รู้จักกันคือหมึกแดงคนที่3ถูกต้อง1,147 ท่านครับตอบถูกนะฮะอยู่ที่หมึกแดงนะครับเราลุยต่อนะฮะข้อที่7นะครับไปกันเลยมาข้อนี้นะฮะคำถามเราจะถามเกี่ยวกับสัตว์โลกละมาเกี่ยวกับสัตว์โลกแล้วนะครับเตรียมพร้อมให้ดีใครที่ชอบดูสารคดีสัตว์โลกต้องตอบได้แน่นอนกับคำถามข้อที่7ที่ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ครับเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับหมึกคอรัสซอนครับ1สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก2สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่เล็กที่สุดในโลกหรือจะเป็นมีดวงตาที่เล็กที่สุดในโลกครับหมึกคอลอสเซลนะฮะคอลอสเซลหรือคอลอสเซลสควิดนะครับเขาเป็นตั้งหลายคนต้องบอกเลยว่าเขายกให้เป็นหมึกยักษ์อาร์กติกนะเขามีอีกชื่อนึงคือหมึกยักษ์อาร์กติกนะครับเขาว่าเขามีความยาวรวมหนวดเนี่ยเกิน40ฟุตโอ้โหหนวดจะยาวไปไหนครับผม40ฟุตนี่คือโอ้โหกี่เซนน่ะ 1,200 ใช่ไหม 1,200 เซนนะฮะ40ฟุตนะครับ 1,200 เซนนะฮะยาวมากๆนะฮะฟุตหนึ่ง30เซนน้ำหนักตัวเกือบ1ตันฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกข้อที่หนึ่งถูกต้องโอ้ยยาวไปไหนนะฮะ597คนตอบถูกนะอยู่ที่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับกับหมึกคอลอสเซลนะฮะเอาละเราลุยกันต่อในข้อที่8ไปกันเลยข้อนี้หรือเรามีรูปให้ดูอ่ะเจ้าหมึกตัวนี้นะฮะเขาเป็นหมึกยักษ์นะครับหมึกยักษ์คอลอสเซลนะฮะมาข้อที่8แหมพูดถึงความยาวพูดถึงเซนติเมตรมาเลยอ่ะเด็กหญิงก้วยเสียงพิธีกี่เซนคะโอ้โหเดี๋ยวไว้ค่อยบอกกันหลังไมค์เราลุยต่อข้อที่8ก่อนกับคำถามที่ถามว่าโคลอสเซียมตั้งอยู่ที่เมืองใดในอิตาลีครับ1มิลาน2โรมและ3ตูรินครับมาเลยโอเคโอ้พี่ผีนี่รู้ดีเลยนะไม่พี่ผีมาเลยบอกไม่บอกเป็นเซนไม่บอกเป็นนิ้วบอกเลยว่าใหญ่มากวิธีใหญ่มากนะครับผมโอเคข้อนี้ตอบได้หรือเปล่าตอบได้หรือเปล่ากับโคลอสเซียมซึ่งเขาบอกไว้เลยว่าโคลอสเซียมนี้เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงจุดๆๆนะฮะเริ่มสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิเวสเปเซียนแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งหลายคนถ้าเคยดูหนังย้อนยุคซีรีส์ย้อนยุคอย่างเช่นสปาร์ตาคัสอย่างเงี้ยโอ้โหคุณจะเห็นตลอดทั้งเรื่องเกี่ยวกับสนามประลองนี่นะฮะถ้าใครเคยดูจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้แรงมากๆสนุกมากๆครบรถมากๆนะกับสปาร์ตาคัสนะครับและข้อนี้ฮะโคลอสเซียมนะฮะตั้งอยู่ที่เมืองโรมในประเทศอิตาลีข้อที่2ถูกต้อง1,114 ท่านนะยินดีด้วยนะตอบถูกอยู่ที่โรมนะครับคุณทีละฟอป่ะผมอ่านถูกไหมเนี่ยทีละฟอว่าพิธีว่าไงจ๊ะเรียกมาแล้วทักทายกันนะครับเอาล่ะลุยต่อข้อต่อไปข้อที่9กับคำถามเกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลถามว่าสโมสรฟุตบอลใดนะครับเป็นสโมสรในประเทศอิตาลีฮะ1ยูเวนตุส2เซบียาและ3บาเยิร์นมิวนิกครับยูเวนตุสเซบียาหรือจะเป็นบาเยิร์นมิวนิกนะฮะเป็นสโมสรในอิตาลีต้องบอกเลยเป็นสโมสรใหญ่มากๆที่ปัจจุบันคริสเตียโนโรนัลโดไปอยู่ด้วยแล้วนะฮะไปค้าแข่งอยู่ด้วยเพิ่งตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปอย่างเจ็บปวดแพ้อาแจกไปนะฮะแพ้อาแจกไปโอ้โหน่าเสียดายอาแจกปีนี้โหดมากล้มยักษ์มาไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดหรือว่ายูเวนตุสนี่ก็เพิ่งล้มมานะฮะฉะนั้นอ้าวพูดไปแล้วนี่ฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือยูเวนตุสข้อที่1ถูกต้องมาเฉลยไปแล้วนะฮะ 1,100 ท่านนะฮะตอบถูกอยู่ที่คุณเป็นตุ๊ดยูเป็นตุ๊ดนะจ๊ะกับข้อที่1เราลุยต่อคำถาม
ข้อต่อไปข้อที่10ครับกับคำถามที่ถามว่าการแข่งขันเอเชียนเกมปีใดครับที่จัดขึ้นที่ประเทศไทย1เอเชียนเกม1998หรือจะเป็นปี2010หรือจะเป็นปี2018คือปีที่แล้วจำได้หรือเปล่าเอเชียนเกมนะฮะที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะฮะจัดเป็นครั้งที่13แล้วก็จัดขึ้นที่เมืองหลวงเรากรุงเทพมหานครในวันที่6ธันวาถึง20ธันวานะฮะซึ่งเขาบอกว่ามีการแข่งขันร่วมกันนะถึง41ประเทศด้วยกันนะครับซึ่งหลากหลายสถานที่ก็ได้เป็นสถานที่ในการแข่งขันนะฮะไม่ว่าจะเป็นศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์กีฬาหัวหมากหรือว่าศูนย์กีฬาเมืองทองธานีและจัดขึ้นในปี1998ข้อ1ถูกต้องเอาอีกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่าล่ะน้องเมียพี่โด่งว่าพิธีฝากชมพูจังอย่างอื่นชมพูไหมคะโอ้ยบอกไว้เลยว่าชมพูแบบว่าชมพูละเรื่อชมพูละเรื่อเลยนะเล็บเนี่ยโอ้โหนะเล็บเนี่ยสวยเลยก็ชมพูละเรื่อเลยนะฮะนั่นเป็นเล็บนะครับผมแหมคิดไปไกลเลยสิชมพูละเรื่อเอาล่ะเราลุยต่อครับข้อที่11ฮะมาข้อนี้นะครับเป็นคำถามผมใบ้ให้แล้วกันหลายๆคนบอกว่ารอบนี้คำถามยากเหลือเกินหลากหลายมากฉะนั้นเราจัดให้ข้อนี้ใบ้ให้สั้นๆคำเดียวว่าอาเซียนย้ำนะฮะอาเซียนดูปากทีนะครับอาเซียนถามแล้วนะประเทศใดครับไม่ใช่1ในสมาชิกเริ่มแรก5ประเทศที่ให้กำเนิดประชาคมอาเซียนครับ1อินโดนีเซีย2ฟิลิปปินส์และ3บรูไนดารุสซาลามครับมาเลยข้อนี้ยากเหมือนกันยากเหมือนกันเพราะว่าขนาดทีมงานของเราก็ยังไม่รู้นะสายหน้ากันงงเลยนะไม่รู้คืออะไรนะครับผมประเทศไหนที่เป็นที่ไม่ใช่1ในสมาชิกเริ่มแรก5ประเทศนะที่ให้กำเนิดประชาคมอาเซียนนะครับต้องบอกไว้เลยว่าประชาคมอาเซียนของเรากำเนิดโดย5ประเทศไล่มาตั้งแต่มาเลเซียมาแล้วนะฟิลิปปินส์มีนะฟิลิปปินส์มีนะสิงคโปร์นะฮะไทยและอินโดนีเซียฉะนั้นประเทศที่ไม่ใช่1ใน5ประเทศคือบรูไนดารุสซาลามข้อที่3ถูกต้องเย้ เอาล่ะข้อนี้ตอบถูกไม่กี่คนขอดูหน่อยมาเลย1059ท่านโอ้โหมีความรู้เรื่องประชาคมอาเซียนสุดยอดนะฮะฉะนั้นข้อต่อมาเราลุยข้อสุดท้ายกันเลยกับคำถามที่ถามว่าเมืองหลวงของประเทศบรูไนดารุสซาลามคือเมืองใดเอารีบตอบ1เมเลเกออก2บันดาเซรีเบกาวันและ3อันเดอราราเวลาโอ้โหชื่อแต่ละอันอ่านไม่ค่อยง่ายอ่านไม่ค่อยยากเลยนะเมเลเกออกบันดาเซรีเบกาวันหรือจะเป็นอันเดอราราเวลาครับผมมาเลยข้อนี้ตอบถูกหรือเปล่าเมืองหลวงและเมืองท่าที่สำคัญนะฮะของประเทศบรูไนดารุสซาลามนะครับซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของบรูไนโมราฮะซึ่งเมืองนี้มีชื่อว่าตานาแดนตานาแดนบันดาเซรีเบกาวันข้อที่2ถูกต้อง1,071 ท่านนะโอ้โหมีคนตอบผิดน้อยมากๆน้อยมากๆนะฮะน้อยมากๆโอ้โหพี่แพงบอกว่าวันนี้ง่ายทั้งวันเลยขอบคุณน้องทีและทุกคนด้วยค่ะโอเคขอบคุณด้วยครับเอาละฮะขอบคุณทุกคนด้วยที่มาร่วมเล่นกันในวันนี้ฮะเดี๋ยวไปเจอกับน้องๆแอปพลิเคชัน BNK4DX แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับน้องทีกันต่อครับผมโอเคไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับโอนิกิริโอนิกิริเห็นแล้วก็อยากจะเต้นเหมือนกันนะฮะเพลงนี้นะฮะไม่ได้ฟังนานแล้วด้วยและนี่ฮะมาเรากลับมาเรื่องของเรา
กับโฉมหน้าผู้โชคดีประจำวันนี้1,071ท่านโชว์เลยมาคุณแอนนาดาวลูกไก่ยินดีด้วยนะฮะ9.30 บาทเป็นของท่านแล้วคุณเอ็นจอยคุณเบียร์ยินดีด้วยคุณครัวว่าคุณสิทธิพัฒน์คุณแม่ฉันเองครับยินดีด้วยนะฮะคุณนางวินัยยินดีด้วยนะครับสุดยอดเลยนะฮะคุณขอบคุณที่เข้ามานะคะจัดไป9.30 บาทยินดีด้วยจริงๆนะฮะเอาละครับคุณธมนต์วานบอกรักพิธีก็มาโอ้เขินเลยนะฮะให้หัวใจมา3ดวงด้วยเอาหัวใจพิธีคืนไปบ้างสิอ่ะเอาไปนะแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วก็แบบนี้อ่ะครบละ3ดวง3แบบครับผมยังไงวันนี้ขอคุณทุกคนจริงๆนะฮะที่เข้ามาร่วมเล่นเกมกันในแอนนาควิซโชว์ของเรารอบ 1:30 ในวันนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้อยู่เล่นกันต่อแล้วก็บอกให้นิดนึงว่าเจอกับผมยาวๆเสาร์อาทิตย์นี้4รอบเอาให้เบื่อกันไปเลยนะฮะ4รอบนะพรุ่งนี้เที่ยงครึ่ง1:30เจอกันวันอาทิตย์เที่ยงครึ่ง1:30เจอกัน ฉะนั้น4รอบเอาให้หายคิดถึงเสาร์อาทิตย์นี้นะฮะมาเล่นด้วยกันสนุกสนานแบบนี้รางวัลรอบละ 10,000 บาทเหมือนเช่นเคยเอานะฮะฉะนั้นวันนี้นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่นะฮะหลับฝันดีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันแต่หัววันเลยเที่ยงครึ่งวันนี้ผมธีริทัศน์ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนด้วยนะฮะหลับฝันดีนะฮะ Have a good dream นะฮะอ่ะเลิฟๆครับผมไว้เจอกันพรุ่งนี้จ้า